สร้างสรรค์ทุกเมนูด้วยทีพอตฟินองเซียเป็นขนมเค้กชนิดหนึ่งจากฝรั่งเศสใครที่ชื่นชอบการกินขนมคู่กับชาหรือกาแฟเมนูนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะรสชาติไม่หวานเกินไปมีส่วนผสมของอัลมอนด์ป่นไข่ขาวนำมาอบจนได้รสสัมผัสที่กรอบตรงคอแต่นุ่มเบาด้านในและได้ความเปรี้ยวของผลไม้แห้งที่แต่งด้านหน้าทำให้เข้ากันอย่างลงตัวแต่จะมีเคล็ดลับสร้างสรรค์ความอร่อยในการทำอย่างไรบ้างไปทำตามกันได้เลยค่ะเราเริ่มกันที่ใส่แป้งเค้กลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งผงฟูและอัลมอนด์ป่นแล้วเคล้าให้เข้ากันจากนั้นค่อยๆใส่ไข่ขาวลงในส่วนผสมแป้งคนให้เข้ากันใส่เนยสดชนิดเค็มละลายและนมข้นจืดทีพอตแถบชมพูที่จะช่วยให้ขนมมีกลิ่นหอมเนื้อนุ่มน่ารับประทานยิ่งขึ้นแล้วคนผสมให้เข้ากันบีบส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ 180-190 องศาเซลเซียสนานประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีเสร็จแล้วนำออกจากเตามาพักไว้ให้เย็นสนิทจัดใส่ภาชนะแล้วโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งตกแต่งด้วยผลไม้ตามชอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูฟินองเซียขนมเค้กจากฝรั่งเศสที่คุณผู้ชมสามารถนำสูตรนี้ไปทำกินเองหรือทำขายกันได้ขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อนสำหรับ1สูตรนี้สามารถทำได้ประมาณ7ชิ้นต้นทุนอยู่ที่ประมาณ7.57 บาทแนะนำเลยค่ะขายดีกำไรงามแน่นอนสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสูตรขนมอร่อยๆสามารถเข้าไปติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะ